สบายดีน้องๆค่ายสองเนาะวันนี้อาจารย์จะมาพาแก้บทฝึกหัดเนาะเชิงว่าบทฝึกหัดนี้คันเข้าใจน้องก็จะสามารถเข้าใจเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ช่วงเวลาต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกสไตล์หนึ่งนอกจากโจทย์แบบทั่วไปที่เขาได้แก้แบบที่ผ่านมาหันอันนี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งคือเขาให้กำเป็นตารางมาว่าจังซะเนาะอันนาเวลาเป็นวินาทีนั่นก็คือ10วิมันเกิดก๊าซฮีโดรเจนอยู่2ซังติเมตรก้อน20วิเมื่อเวลาผ่านไป20วิมันเกิดก๊าซอยู่10เนาะซังติเมตรก้อนและ40มันก็เกิดไปตามลำดับนี้เลยพอเข้าใจเนาะคันอาจารย์บ่เขียนหัวหน่วยสิก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นหัวหน่วยของตัวนี้แหละเขาจะกำหนดมาให้เป็นตารางมาละเพิ่นซะบัดนี้หน้าที่มันเขาจะถามอันนี้เขาจะถามบัดนี้ถามจังได๋มาเบิ่งคําถามที่1อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยเฮ็ดจังได๋จื้อได้บ่ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยอาจารย์สอนแล้วน้อยนึงว่าซั่นซะสอนบ่หลายสอนน้อยนึงก็คือเขาว่าว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยเฉลี่ยขอเขียนภาษาลาวเนื่องจากว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยแม่นเท่ากับปริมาณสุดท้ายลบให้ปริมาณเริ่มต้นอันนี้มันสูตรตายตัวมันบ่ล่ะคือตัวอย่างว่าธาตุนี่ก็เอาในทีนี้ปริมาณเฮาเป็นซังอันน่ะ v ว่าซั่นซะเฮาก็ใส่แทนด้วยค่า v เพราะว่า v มันปริมาตรเด้ฮะ v ของตัวนี้สุดท้ายขอเขียนเป็นตัวที่ลบให้ตัวเริ่มต้นเนาะนี่เห็นเนาะส่วนให้เวลาสุดท้ายลบเวลาเริ่มต้นอันนี้มันค่าของมันง่ายๆคำว่าเฉลี่ยมันนับจากเวลาตั้งแต่0วิไปหาเวลาสุดท้ายสุดท้ายของมันเลยคำว่าเฉลี่ยได้คันซั่นสุดท้ายของมันเลยคืออีหยังคือ80วิแม่นบ่ล่ะคันซั่นหมายความว่าเว้าง่ายๆคือมันก็คือกันกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาตั้งแต่0วินาทีไปหา80วินาทีนี่ล่ะเอ้าคันซั่นก็เท่าอันน่ะปริมาณสุดท้ายที่80วิมันไปได้20ลบให้เริ่มต้นที่เริ่มต้นมันแม่น10บ่เริ่มต้นมันแม่น10บ่บ่แม่นแม่นบ่มันเริ่มต้นที่0วิตอน0วิเป็นมันเกิดอันนี้บ่ตอน0วิยังบ่เกิดแม่นบ่อาจารย์เคยสอนแล้วว่าธาตุผลิตภัณฑ์จะบ่เกิดอีหยังเทื่อตอนปฏิกิริยาเริ่มแรกนะก็ฉันก็เริ่มต้นด้วย0ส่วนให้เวลาสุดท้ายก็คือ80อันน่ะหารให้บ่แม่นลบให้0วิเนาะอันนี้ก็สังติถ้าฉันไล่ออกมามันก็จะได้20หาร80หรือ2ส่วน8มันมา2ส่วน8นี้ไปไล่เองได้ว่าออกเลขจุดเท่าใดหัวหน่วยมันบัดนี้อาจารย์ถามว่าหัวหน่วยมันแม่นหยังเห็นบ่นี่หัวหน่วยมันเฮาเอาอีหยังมาไล่เฮาเอาซังติเมตรก้อนมาไล่ต่อให้กับวินาทีเด้ต้องเข้าใจให้เนาะขึ้นกับเฮาเอาหัวหน่วยใดมาไล่มันก็เท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยามันก็เท่ากับหัวหน่วยนั้นหั่นแหละก็ต้องเข้าใจแบบนี้เนาะอันนี้มันเอิ้นว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยมันเอาตั้งแต่0หาเวลาสุดท้ายที่เพิ่นกำหนดมาวันนี้คำถามที่2เขาถามว่าซอกอัตราการเกิดปฏิกิริยาของอันนี้นี่เขียนผิดเนาะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยของฮีโดรเจนเนาะต้องเขียนให้ถูกอันนี้ก็ของฮีโดรเจนคือกันช่วงเวลาของฮีโดรเจนเนาะก็คือช่วงเวลาที่20วิไปหา60วิมันต่างอะไรได้นี่นะเขาอยากได้แค่ช่วงนี้ได้เขาอยากได้แค่ช่วงนี้ได้อันก็เขียนลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาของฮีโดรเจนที่20วิมันบ่หา60วิมันเท่ากันครับปริมาณสุดท้ายปริมาณที่60มันเท่า18ลบให้ปริมาณที่20มันเท่า10ปริมาณเวลาบัดนี้เวลาแม่น60ลบ20เข้าใจแล้วบ่บัดนี้อันนั้นจึงเท่ากับ8ส่วนให้40แม่นบ่
อันนั้นไปไล่เองออกเท่าไหร่ออกเลขจุดเท่าไหร่กะหัวหน่วยแม่นสังตีต่อวินาทีเพราะว่าเขาเอาเดกับตัวนี้มันหัวหน่วยเท่านี้ตัวโมเมนต์สะบอกเดเห็นบอกก็ต้องเข้าใจจุดนี้นําแล้วเขายังถามอีกอันสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไป10วิอ้าวเมื่อเวลาผ่านไป10วิถามเขาเริ่มจากไสเขาก็เริ่มจาก0วิฮะแหละเมื่อเวลาผ่านไป10วิก็ตั้งแต่0วิไปหา10วิอันนี้คือความหมายของมันต้องเข้าใจคันซั่นก็ไล่เลขอ่ะของฮิโดแซนอัตราการเกิดปฏิกิริยาของฮิโดแซนอัตราการเกิดฮิโดแซนก็แม่น0ไปหา10แม่นบ่ก็จะเท่ากันกับที่0เท่าไหร่โอ้บ่แม่นที่10เท่าเท่าไหร่ซะดอกที่10เท่า2ที่0มันเท่า0อันนี้ก็10ลบ0แม่นบ่ก็เท่ากับ2ส่วน10แม่นบ่ก็เท่ากับ1ส่วน5 1ส่วน5หารเอาก็ออก 0.2 วะ1ส่วน5แม่นละเนาะ 0.2 หัวหน่วยก็เป็นสังติเมตรก้อนต่อวินาทีเห็นบ่ง่ายๆแบบนี้นี่แหละอันนี้แม่นทฤษฎีบางทฤษฎีที่เฮาควรฮู้แต่ว่าเฮาก็ได้เรียนไปแล้วหั่นแหละไปเนาะบัดนี้เฮามาต่ออีกบทเรียนหนึ่งเนาะหลังจากที่เฮาได้ฮู้กราฟปฏิกิริยาดูดปฏิกิริยาคายกันแล้วบัดนี้ปฏิกิริยาที่ว่ามันมีหลายขั้นนี่เฮาก็ต้องฮู้เนาะเนื่องจากว่าปฏิกิริยาที่มันมีหลายขั้นนี่นะต้องเข้าใจได้ในทีนี้อาจารย์ยกมาก๊าซฮิโดแซนปฏิกิริยากับอิโอดเนาะจะได้อาซิดอิโอดฮิดริกเนาะบัดนี้มันมีหลายขั้นในระหว่างที่มันเกิดปฏิกิริยาตัวนี้ต้องเข้าใจจุดนี้นําแล้วแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนื่องจากมันมีหลายขั้นเฮาเอิ้นตัวนี้ว่ามันมีกลไกการเกิดปฏิกิริยาดังนี้เห็นปะเฮาเอิ้นนี่ว่ากลไกการเกิดปฏิกิริยาฮู้แล้วบ่นิยามมันก็คือปฏิกิริยามันเกิดเป็นขั้นเป็นขั้นแต่ละขั้นมันก็คือตัวอย่างตัวนี้ก็ไอแตกโตกลายเป็นอะตอมมันบ่นี่จากโมเลกุลกลายเป็นอะตอมได้เห็นบ่มันแตกโตแล้วไออะตอมไปจับกับก๊าซฮิโดรเซนเกิดเป็นโมเลกุลตัวนี้ออกมาเห็นบ่ขั้นที่3แม่นตัวที่แตกตัวโมเลกุลออกมาไปจับกับไออะตอมอีกตัวนึงแล้วก็เกิดเป็นอาซิดอิโอดิกเห็นมาเห็นปะมันมีเป็นขบวนการขั้นๆๆจังซี่เฮาเอิ้นขบวนการนี้ว่ากลไกการเกิดปฏิกิริยาเนาะแล้วบัดนี้อาจารย์อยากถามเนื่องจากว่าในระหว่างนี้มันมี3ขั้นเห็นบ่นี่มันลอยขึ้นมาเนาะลอยขึ้นมานี่เห็นปะอันนี้เอิ้นว่าขั้นที่1เห็นปะก็เป็นสมผลที่1ตัวนี้เนาะนั่นก็คือตัว1หมายอยู่นี่แหละแล้วมันลงมาปึ๊บแล้วมันขึ้นอีกเห็นปะหมายอันที่2เห็นปะตัวนี้แหละแล้วมันขึ้นไปอีกสูงเติบก็เป็นอันที่3ในระหว่างนี้นี่มันจะมี2ธาตุเนาะมันจะมี2ธาตุนั่นก็คือธาตุใดสังเกตบ่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของตัวนี้เนาะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เห็นเนาะไปบวกให้ตัวนี้เฮาเอิ้นตัวนี้ว่าธาตุระหว่างกลางเนาะตัวนี้น่ะซื่อมันแม่นธาตุระหว่างกลางเข้าใจเนาะบัดนี้อาจารย์อยากถามปฏิกิริยาทําอิฐเป็นดูดหรือคายถ้าเฮียนแล้วจะเข้าใจเห็นบ่เห็นบ่จุดนี้กับจุดนี้มันเป็นจังไหนจุดของธาตุตั้งต้นมันต่ำกว่าจุดของผลิตภัณฑ์คันซั่นตัวนี้เป็นดูดเนาะอันนี้สิ่งที่เฮาฮู้จากการเบิ่งกราฟเด้อต่อมาขั้นที่2จุดตัวนี้กับจุดตัวนี้ว่าแท้กันคายแม่นบ่คันไผบ่ฮู้ไปเบิ่งคืนไหนอาจารย์สอนแล้วได้ตัวนี้น่ะต่อมาอันสุดท้ายอันที่3จุดตัวนี้กับจุดตัวนี้เป็นยังไงคายเห็นบ่บัดนี้ถามอีกบัดนี้ภายหลังถ้าวัดแทกพลังงานการกระตุ้นมันพลังงานการกระตุ้นของตัวนึงแมนนับแต่ไสจุดนี้ไปหาจุดนี้บัดอันนี้แมนพลังงานการกระตุ้น1เห็นบ่นี่ต่อมาพลังงานการกระตุ้น2เด้จุดนี้ไปหา
จุดนี้เป็นว่าพลังงานการกระตุ้นสองเอาจุดที่สามในพลังงานการกระตุ้นตัวที่สามจุดนี้ไปหาจุดนี้เอินว่าพลังงานการกระตุ้นสามเห็นบ่บัดนี้อาจารย์ถามไผ่ไวที่สุดแล้วก็ไผ่ซ่าที่สุดสองไวที่สุดเห็นบ่ไวหลายสองนี่ไวโคตรเห็นบ่นี่ย้อนหยังอาจารย์เบิ่งที่ EA มันเห็นบ่ล่ะ EA มันบอกถึงได้ว่ายิงมันยิงมันต่ำอัตราการเกิดปฏิกิริยามันยิงไวเห็นบ่แล้วซ่าสุดดิมัน3ซ่าที่สุดอันนี้มันกลางๆเนาะแล้วบัดนี้อาจารย์อยากสอนตัวอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าศึกษากฎเกณฑ์อัตราไปศึกษากฎเกณฑ์อัตราศึกษากฎเกณฑ์อัตราเด้อขั้นที่1กฎเกณฑ์อัตราจะเอาตามสัมประสิทธิ์ของธาตุตั้งต้นเลยเห็นนะแต่มันต่างจากบทเรียนที่เฮาเฮียนไปตั้งแต่ตอนตะกี้ได้ตอนเมื่อวานนี้นะเฮาเฮียนนะก็คืออันดับมันฮะนะอันดับ x กับ y เฮาฮะนะมันบ่แม่น a กับ b เห็นบ่นี่มันบ่แม่น a กับ b นี่มันบ่แม่น a แล้วก็มันบ่แม่น b ตัวนี้แต่เมื่อศึกษาแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะมันแมนเข้าใจดิกรณีที่ว่ามันเป็นขั้นเป็นขั้นแล้วศึกษาแต่เฉพาะแบบอันนี้จะเขียนกฎเกณฑ์อัตราได้ดังนี้เนาะคาจิเบาอ่ะเด้อจากอันที่1กฎเขียนกฎเกณฑ์อัตราได้ดังนี้อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเท่ากันกับของขั้นที่1แล้วนี่เด้อจะเท่ากันกับความเข้มข้นลืมคาเคของ i 2กําลัง1บ่เขียนก็ได้เนาะเพราะว่าเลขอยู่นี่มัน1เด้กําลัง1เลยแต่เลขหนึ่งอาจารย์บ่เขียนก็ได้เห็นป่ะแบบนี้เลยได้คันเป็นกรณีนี้แล้วทีตัวนี้อัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ขั้นที่สองมันเป็นยังไง k คูณให้ i แล้วก็คูณให้ h 2เห็นป่ะกำลังหนึ่ง x กับ y เป็นหนึ่งเพราะว่าเลขมันอยู่นี่มันหนึ่งเลขมันอยู่นี่มันหนึ่งเด็กเข้าใจเนาะบัดนี้อันที่3ขั้นที่3เป็นยังไงที่อัตรากฎเกณฑ์อัตราที่3มันเท่ากันกับ k คูณให้ h 2 i แล้วก็ i ตัวนี้เห็นป่ะขั้นศึกษาแต่ละขั้นแบบนี้มันจะคือขั้นศึกษาแต่ละขั้นนะแต่ถ้ารวมสมผลรวมสมผลแล้วนี่เด้อเอาสมผล3อันนี้มาบวกกันนะมันจะบ่ได้มันจะบ่คือกันเลย x กับ y มันจะขึ้นกับการทดลองเท่านั้นบ่แมนคนละเรื่องอย่าไปหลงต้องเข้าใจจุดนี้นํามันมีปฏิกิริยานี่นี่คือตัวอย่างปฏิกิริยานี่เอาเห็นอันนี้หลังจากรวม3อันนี้แล้วมันก็เกิดเป็นตัวนี้แม่นบ่ล่ะก็คือเอา3อันนี้มาบวกกันแต่ว่าหลังจากรวมเด้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากับ k อันนาตัวนี้บอกตัวนี้บอกผิดแต่ว่าบางทีเขาเอาเลขหนึ่งยูนี่บอกนี่เป็นกำลังหนึ่งยูนี่กำลังหนึ่งยูนี่บอกแมนบอกบอแมนอันนี้เขาเฮียนไปแล้วบอแมนคนละเรื่องเนาะผิดแต่บางทีมันก็อาจจะเท่ากันบางทีซื่อเด้อฟลุกซื่อเข้าใจจุดนี้นำดังนั้น x กับ y ทางเทิงนี่นะกรณีอันกำลังทางเทิงนี่นะ x กับ y นี่นะมันต้องหาจากสายอาจารย์สอนเมื่อวานนี้หาจากการทดลองในที่นี้เขาไม่ได้ให้การทดลองกับหาบ่ได้เนาะเขาให้การทดลองมาเป็นตารางนะจึงหาได้แบบโจทย์เมื่อวานนี่แหละได้ให้ไปเข้าใจจุดนี้นำเด้อดังนั้นจึงต่างกันแต่มันสามารถซอกได้ตัวนี้นะอัตราตัวนี้นะสามารถซอกได้โดยบ่ถ้ามีการทดลองถ้าเฮาศึกษาแต่ละขั้นนี่สามารถซอกได้เด้ออัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเท่ากันกับอัตราที่ขั้นที่ซ่าที่สุดเข้าใจป่ะซ่าที่สุดในที่นี้มันอัต
่าของขั้นที่เท่าไหร่เห็นบ่นี่จุดนี้เนาะจุดนี้เนาะดังนั้นจึงของในตัวที่3มันบ่ขั้นที่3ซึ่งขั้นที่3เท่าไหร่มันเคไอ้เห็นบ่เห็นบ่ระวังดีๆระวังโจทย์หลอกจุดนี้เด้อจุดนี้ต้องเข้าใจจุดนี้นำเข้าใจเนาะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับบทเรียนมื้อนี้การฉันขอสรุปรวมก็คือโจทย์มันมี2สไตล์เกี่ยวกับซอกกฎเกณฑ์อัตราก็คือสไตล์ที่ว่าให้เป็นผลการทดลองมาเราต้องซอกหาค่า x ค่า y จากการทดลองอย่าไปลงได้เลขสังสาบ่เกี่ยวกันได้เนาะบ่เกี่ยวกันได้แต่กรณีที่โจทย์มาเป็นสไตล์ปฏิกิริยาเกิดหลายๆขั้นเขาจะให้ข้อมูลของความเข้มขุ่นพวกนี้มานี่คือตัวอย่างความเข้มขุ่นของตัวนี้กับความเข้มขุ่นของตัวนี้เห็นนะเขาจะให้มาแล้วต้องพิจารณาตัวที่สูตรอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะขึ้นกับโตที่ขั้นที่ซ่าทีสุดเห็นปะโจทย์สไตล์กลไกการเกิดปฏิกิริยาแบบนี้เนาะโอเคประมาณนี้